เฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนเฮ้ยมีคนเปิดประตูสัตว์เวรแล้วไงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Rules of Survival นะครับแต่จะไม่ใช่การเล่นธรรมดาครับเพราะว่าจะเล่นแบบไม่ใช้ปืนครับแล้วจะเล่นในโหมด300คนนะครับคือจะเล่น300คนแบบไม่ใช้ปืนนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะรอดได้ถึงขนาดไหนนี่ครับ300เต็ม300นะเป็นแบบที่กว้างมากนะครับเพราะว่าเล่นกัน300คนนะฮะแต่วันนี้เราจะมาแปลกครับเราจะเล่นแบบไม่ใช่ปืนนะครับเครื่องบินก็จะบินตัดกันนะครับมีอยู่2ลำนะฮะแล้วก็อยู่อันที่มันสีเหลืองตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงเลยแล้วกันเนาะไปหาที่ดีๆเก็บของนะครับโอเคนะครับผมก็เฮ้ยคนดีว่าเวรแล้วไงไปไหนดีวะแม่งอยู่ในบ้านซะด้วยเดี๋ยวก่อนดิมันน่าจะมีปืนแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยต้องรีบหนีไอ้นี่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวได้ตามมาฆ่ากูนี่เก็บกระเป๋ามาครับปืนเราก็ไม่เก็บนะเพราะว่าเราจะไม่ใช้มันไปยังวะไอ้เหี้ยยังไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเห็นกูนะตรงนี้เราต้องรีบหนีให้ได้ครับแล้วเราต้องย่อหนีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดดีเท้านะครับมาเดี๋ยวเราเข้าบ้านนี้โอเคกระเป๋าชั้นกลางกระทะโอเคมีอะไรอีกหมวกเอามาเฮ้ยได้ยินเสียงปืนอะเก็บระเบิดมานะฮะเฮ้ยแม่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูปาระเบิดยัดแม่งเลยมันไปไหนอ่ะไอเหี้ยติดเฮ้ยมึงอย่ามาเอากูนะเดี๋ยวผมปาระเบิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ดีวะแถวนี้ไม่น่าจะปลอดภัยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินมาอย่างยาวนานนะแล้วผมก็ได้เจอกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมว่าจะขับดีกว่านะเพราะว่าไม่มีปืนอะไรเลยนะแถวนี้น่าจะได้อยู่นะเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านครับเอาแล้วมาปิดที่แล้วกูถ้าเกิดผมเดินไปหยิบมอเตอร์ไซค์นี่จะเป็นยังไงวะมันจะเห็นเราไหมยังไงก็ต้องลองครับต้องหนีก่อนที่นี่ไม่ปลอดภัยครับมาใช้รถคันนี้แหละหนีผิดในตาร์ทไปครับนี่บ้านสีขาวนะลองเข้าไปดูนะฮะบอกว่าจะไม่มีคนอยู่นะครับข้างในนี้อ้อมีปืนเฮ้ยอันนี้เป็นแบบระเบิดขวดอะไรสักอย่างนะครับเราก็เก็บมานะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ปืนนะครับแต่ใช้ระเบิดอะไรพวกนี้ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกระท่อมตรงนี้กันบ้างนะครับเราจะได้อะไรจากที่นี่บ้างนี่อะไรเนี่ยอ๋อมีแต่ของแต่งปืนนะเราไม่มีปืนเราก็ไม่ต้องใช้โอเคได้ถังเชื้อเพลิงมาเอาไว้เติมน้ำมันรถนะครับโอเคได้ถังดับเพลิงเอ้ยได้ถังเชื้อเพลิงมาก็ดีละโอ้ยเฮียรถติดเฮ้ยถอยดิเ
ผมว่าไม่น่าจะถอยได้แล้วนะครับน่าจะต้องเดินตีนเปล่าเนาะอ๋อตรงนี้มีลูกซองนะแล้วนี้ล่ะโชคปืนลูกซองโอเคนะครับตอนนี้วงก็ค่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณกลางๆวงเลยนะครับคนก็เหลืออยู่81คนนะนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่มีไก่อยู่ตัวเดียวเนาะแล้วก็มีระเบิดแฟลช1อันแล้วก็ระเบิดขวดอันนึงนะครับแล้วก็มียากระเป๋าหมวกแค่นี้นะฮะก็อยู่รอดมาถึง77คนแล้วนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการโจมตีนะฮะแล้วก็อยู่บนป้อมยามที่รักษาการอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็นอนดูต่อไปนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีคนอยู่บนภูเขาแล้วส่องสโคป8อะไรมาอย่างเงี้ยผมว่าผมตายนะดูดิผมเป็นเป้านิ่งให้มันเลยผมว่าน่าจะต้องหนีไปที่อื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเขานู่นกันเลยนะฮะโอเคครับเราขึ้นมาบนภูเขานี้แล้วนะก็เจอกับบ้านสีชมพูตรงนี้นะครับซึ่งมีคนเข้าไปฟาร์มแล้วแต่เราก็เข้าไปอีกนะครับไม่รู้จะเข้าไปทำไมเหมือนกันหวังว่าจะมีคนนะไม่มีคนแน่นอนน่าจะหนีไปไหนกันหมดแล้วนี่ก็ลูกซองไม่เอานี่ก็ลูกซองเหมือนกันแต่เราเข้าไปแอบอยู่ในห้องปัญญาอ่อนนี่แล้วกันนะฮะโอเคไม่มีใครรู้แล้วครับว่าเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็เหลือ61คนนะฮะ60คนแล้วด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนเฮ้ยมีคนเปิดประตูไอ้สัตว์เว้นแล้วไงไอ้สัตว์เฮ้ยใช้ไก่ตีฮึบฮึบฮึบไอ้เหี้ยกูฆ่าได้ด้วยกูใช้ไก่ตีฆ่าแม่งเฮ้ยกูฆ่ามันได้ด้วยเว้ยแม่งถือลูกซองมาแต่กูใช้ไก่ฆ่ามันเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเออแล้วก็หยิบของแบบพวกนี้มานะครับเฮ้ยแม่งโคตรเท่เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปแอบที่เดิมกันนะครับว้ามากใช้ไก่ฆ่าผมมีระเบิดแฟตอยู่นะครับเดี๋ยวเราใช้ระเบิดแฟตแล้วก็ใช้ไก่ทุบนะครับ เป็นแผนที่โง่มากๆเลยตอนนี้วงก็บีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวงสีขาวแล้วเนาะโอเคเรายังอยู่ในกรอบสีขาวอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องหนีไปไหนเหมือนเดิมแล้วเนาะคอยนั่งอยู่ในห้องน้ำแถวนี้นะฮะโอเควงหมอกบีบเข้ามาแล้วแล้ววงสีขาวอ๋อเราต้องเข้าไปในวงสีขาวนั้นนะครับโหเหลือ22คนแล้วสิต้องเล่นอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับเราไม่มีอาวุธอะไรเลยจะเข้าวงรอดไหมเนี่ยต้องไปทางนี้นะถึงจะเป็นการเข้าวงเราก็ค่อยๆไปนะครับไปตรงไหนดีวะเฮ้ยลูกกระสุนปืนมาจากแถวนี้นะครับเราต้องรีบลงเขาก่อนนะเพื่อไปหาจุดกำบังนะครับเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเสียงอะไรวะแปลกๆแล้วดิรู้สึกจะไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับที่ตรงนี้นะแต่เราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอยู่ดีนะครับก็คงต้องอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ย
เสียงปืนมาจากฝั่งนู้นครับอยู่บนเขาแน่นอนเฮ้ยนั่นไงไอสัตว์มีคนระเบิดแฟลชปาไปฮึบเอ้ยเอ้ยแหลกระเบิดอันนี้ระเบิดอันนี้ปาฮึบไอ้เหี้ยอยู่ตรงนี้เออปาไปดิเออโหตายไหมวะไม่น่าจะตายนะครับคนน่าเสียดายแม่งเอ้ยเฮ้ยแต่ว่าเหลือ16คนจาก300เฮ้ยเอาเรื่องว่ะ300คนนะครับผมได้ที่16โดยไม่ใช้ปืนนะฮะก็เป็นการเล่นแปลกๆแบบใหม่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Channel ของผมด้วยนะครับลองเอาไปทดลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็เอามาอวดผมว่าได้ที่เท่าไหร่กันนะครับ